มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่จะเตือนสาวๆทุกคนเวลาเดินทางนะคะระมัดระวังกันให้ดีขึ้นรถปุ๊บบางคนชะล่าใจสตาร์ทรถนะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วออกไปเลยหรือว่าอาจจะแต่งน่องแต่งหน้าเก็บของภายในรถโดยที่คุณยังไม่ได้ล็อกรถครับผมสาวรายนี้ค่ะประสบเหตุกับตนเองเลยนะคะคือเธอไปจอดรถเอาไว้อะแล้วอยู่ๆก็มีใครไม่รู้เข้ามาประตูหลังแล้วก็ล็อกคอเธอทำร้ายเธอภายในรถเหตุการณ์วันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเรืองสิริดีพร้อมค่ะสวัสดีค่ะคุณเรืองสิริค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็วันนั้นหลังจากที่แยกกับเพื่อนแล้วอะค่ะก็ตั้งใจจะไปทานข้าวที่เรียบด่วนนะคะซื้อของกินอะไรเงี้ยก็ไปได้แป๊บเดียวอะค่ะไปถึง5ทุ่มประมาณ5ทุ่มครึ่งก็เตรียมจะกลับแล้วก็ระหว่างที่เดินมาที่รถนะคะก็บริเวณลานสายตาที่เรากวาดไปรอบๆอะก็ไม่ได้มีคนอะไรแต่ข้างหลังเนี่ยคือบริเวณตลาดตอนนั้นก็คือยังพลุกพล่านอยู่นะคนก็ยังเยอะรถก็ยังจอดเยอะอยู่อะค่ะก็เดินกลับมาที่รถเก็บของที่หลังรถเสร็จค่ะก็เดินกลับไปข้างหน้าสตาร์ทรถยังไม่ทันได้คาดเบลล์อะค่ะก็คือคนร้ายก็เข้ามาประตูหลังนะคะฝั่งผู้โดยสารซ้ายอะค่ะที่เข้ามาปุ๊บเราก็หันไปอะค่ะก็ตกใจเจอผู้ชายคนนึงนะคะเขาเข้ามาประชิดตัวแล้วก็เหมือนแบบล็อกคอไว้แล้วก็ขู่ประมาณว่าแบบเฮ้ยอย่าขัดขืนอย่าขยับอย่าส่งเสียงนะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ตกใจวินาทีนั้นเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องสู้เราก็เลยต่อสู้กับคนร้ายในรถนะคะเพื่อเอาตัวรอดก็ยื้อกันไปยื้อกันมาก็ยื้อตัวนั้นกันในรถสุดท้ายคือมีจังหวะนึงที่มือเราไปโดนที่เปิดประตูรถนะคะที่ออกนิดนึงก็เลยได้ทีคือถักออกไปเงี้ยไว้นิดนึงก็พอเห็นประตูเปิดแล้วเราดีใจเราก็เลยแบบยิ่งส่งเสียงดังขึ้นนะคะเพื่อให้คนมาช่วยคือจังหวะนั้นเหมือนคนร้ายเขาก็ตกใจเขาก็แบบเหมือนรับผ่อนแรงอะค่ะจังหวะที่ผ่อนแรงปุ๊บมือนึงก็แบบผลักคนร้ายมือนึงคือเปิดประตูไปเลยแล้วก็แบบพอเปิดประตูได้คือวิ่งสุดชีวิตเขาวิ่งออกไปเลยโชคดีมากที่ออกมาเนี่ยเจอผู้หญิง3คนที่เป็นน้องเป็นน้องๆค่ะเหมือนแบบเขาเดินย้อนกลับมาเอาของที่รถพอดีเขาอยู่แบบเยื้องๆกับรถเราก็เห็นเหตุการณ์เขาก็แบบไม่เห็นเราตะโกนขอความช่วยเหลือเขาก็ยิ่งช่วยแบบตะโกนออกไปเรื่อยๆอะค่ะมีคนมาช่วยเราแล้วก็เข้ามาหาเราแบบว่าพี่เป็นไรไหมพี่โอเคไหมอะก็ทำอะไรพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นคือคนร้ายก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปอะค่ะแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้เองได้รับบาดเจ็บส่วนไหนบ้างฮะก็โดนเขาเหมือนแบบบีบขย้ำคอก็มีรอยบีบที่คอตอนที่ออกมาจากรถอะค่ะแล้วก็มีรอยช้ำตามเนื้อตัวแล้วก็บริเวณแบบ อกอะค่ะแล้วก็ต้นแขนที่เป็นรอยบีบค่ะคือแปลว่าวินาทีที่คุณเรืองสิริก้าวขึ้นรถคนร้ายก้าวพร้อมๆกันเลยนะถูกไหมคะใช่ค่ะก็มันเที่ยววินาทีนึงอะค่ะไม่นานมากก็คือจังหวะที่เราอะยังไม่ทันได้ซีเซลตัวเองอะค่ะได้คาเซลตัวเองใช่ค่ะต่อสู้กันภายในรถนี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีพอที่จะกะเวลาได้ไหมคะไม่ถึง10นาทีไม่ถึง10นาทีนะคะเพราะมันเร็วมากค่ะคือถ้าคิดว่าเป็น10นาทีขนาดนั้นอะเรากำลังจะไม่เหลือพอที่จะสู้คนร้ายแหละคือเราแบบคือต้องทำให้ไวทำให้เร็วคือแบบคิดว่าทำไงก็ได้ที่เอาตัวมาเร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วล่าสุดคือสามารถจับคนร้ายได้หรือยังครับหรือว่ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเท่าที่ทราบก็คือดูกล้องวงจรปิดอะค่ะก็คือได้เห็นเหตุการณ์คร่าวๆแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจที่จะสืบตามตัวคนร้ายละกันนะคะคือตรงนี้ยังไม่ได้ทราบว่าเขาต้องทำยังไงต่อแต่ทันทีที่เกิดเหตุคุณเรืองสิริไปแจ้งความไว้เรียบร้อยถูกไหมคะก็หลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็คือน้องผู้หญิงสองคนบอกว่าพี่โทร191เลยก็คือกดโทรตรงนั้นเลยก็คือหลังเกิดเหตุประมาณไม่ถึง10นาทีคือมากันทั้งสอนอคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบตำรวจสอนอโคกคามากันเร็วมากคือมาเร็วจริงๆค่ะต้องขอชื่นชมว่าเขามาใน10นาทีเลยหลังที่เราโทรอะค่ะเขามาเร็วมากเขาก็มาแบบล้อมตรงนั้นไม่หมดเลยก็เหมือนกับว่ามีส่วนนึงค่ะไปตามเส้นทางคนร้ายอีกคนนึงอยู่ที่เกิดเหตุกับเราเพื่ออาจจะแบบคอยคุ้มกันเราด้วยแล้วก็สอบปากคำเราที่เกิดเหตุค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจังหวะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตลาดนะคะเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้เราแล้วก็มีเหมือนจะมีพี่รปภ.ตลาดนะคะที่วิ่งไปตามคนร้ายด้วยเป็นประกาศฝั่งคอนโดวีคอนโดถ้าจำชื่อไม่ผิดนะค่ะงั้นสุดท้ายอยากให้คุณเรืองสิริฝากถึงสาวๆที่เวลาต้องเดินทางคนเดียวแบบนี้จะทำอย่างไรดูแลตัวเองยังไงดีคะให้ไม่ให้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคนเดียวดีกว่าค่ะพยายามชวนเพื่อนชวนแฟนอะไรเงี้ยไปเป็นเพื่อนนะคะเพื่อแบบป้องกันตัวเองแต่ว่าถ้ารู้ว่าจะต้องไปคนเดียวเนี่ยควรจะรีบทำธุระให้เสร็จตั้งแต่แบบหัวค่ำอย่าให้มันดึกมากเพราะว่าพวกอาชญากรเนี่ยจะเกิดช่วงระแวกดึกๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากที่เป็นข่าวอะค่ะถ้าเรารู้ว่าต้องดึกมากเนี่ยเราก็ต้องแล้วว่าเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวอะไรบ้างเช่นสเปรย์พริกไทยหรือว่า
อะไรก็ได้ที่สามารถป้องกันตัวได้เพื่อแบบเอาตัวเองให้รอดอะค่ะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเรืองศิริดีพร้อมด้วยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ดีแล้วนะฮะที่ไม่ได้เกิดเหตุอะไรที่มันอันตรายไปมากกว่านี้ขอบคุณมากๆขอให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะอย่างที่บอกไปเวลาที่มันเกิดเหตุในรถแบบนี้อีกหนึ่งวิธีที่มันสามารถทำได้ง่ายถ้าเกิดโดนล็อกคอแบบนี้แตรรถง่ายที่สุดเลยกดไปเลยถ้ามีการยื้อกันไปให้อวัยวะส่วนนึงเนี่ยกดแตรรถให้มันดังที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นที่สังเกตของหลายๆคนอาจจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากเหตุการณ์อันตรายตรงนั้นได้